兄弟兄弟我兄弟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 兄บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพบกับผมดุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับนักเรียนนักศึกษาในหลายเมืองของอียิปต์รวมตัวประท้วงในวันเปิดภาคเรียนวันแรกเพื่อต่อต้านรัฐบาลทหารที่ควบคุมเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองขณะที่แกนนำหลายคนถูกจับการเดินขบวนประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาของนักศึกษาประมาณ 2,000 คนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่กรุงไคโรจัดขึ้นเพื่อต่อต้านรัฐบาลที่จำกัดสิทธิ์ในการแสดงออกทางการเมืองของนักศึกษาพร้อมกับต่อต้านการบริหารงานของรัฐบาลที่มีทหารเป็นผู้สนับสนุนนอกจากนี้การประท้วงยังเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอีกหลายแห่งในเมืองสุเอตอเล็กซานเดียไซยูมแต่ส่วนใหญ่จะรวมตัวกันในกรุงไคโรและเมืองกิซ่าทั้งนี้กลุ่มแกนนำประกาศจัดรวมตัวกันประมาณ 2-3 ชั่วโมงในทุกเช้าก่อนเข้าเรียนโดยจะใช้มหาวิทยาลัยเป็นจุดรวมตัวอย่างไรก็ตามมีนักเรียนนักศึกษาบางคนที่ถูกจับกลุ่มจากการเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงยืนยันว่านักเรียนชั้นมัธยม2คนในเมืองมัสซามัตรูหลังจากเดินแจกใบปลิวเพื่อเรียกร้องให้นักเรียนไม่ไปโรงเรียนเพื่อต่อต้านการรัฐประหารและกล่าวหาทหารและตำรวจว่าเป็นอาชญากรด้านหนังสือพิมพ์อันมัสรีอายูมรายงานว่ามีนักเรียน11คนได้รับบาดเจ็บจากการประท้วงในเมืองสกอซิกซึ่งเป็นบ้านเกิดของอดีตประธานาธิบดีมูฮัมหมัดมุสีด้านศาลในกรุงไคโรก็จะมีคำประท้วงตัดสินในวันนี้ว่าจะถอนใบอนุญาตการจัดตั้งองค์กรของกลุ่มอิควานอันมุสลิมีนหรือไม่ขณะที่นายนาบินฟาฮมีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์ยืนยันว่าพลเรือนที่ถูกจับในระหว่างการประท้วงทั่วประเทศเมื่อไม่นานมานี้จะไม่ถูกดำเนินคดีในศาลทหารแต่ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนของอียิปต์ประณามการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหารโดยระบุว่าศาลทหารได้ตัดสินคดีไปแล้ว60รายนับตั้งแต่เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกับข่าวไว้ข่าวไวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าครับอินชาอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์